กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรสวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน How to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะกับดีเจพี่อ้อยเราเจอกันตรงนี้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วสุขก็เล่าเศร้าก็มาฟ้องกันได้ใครหัวใจพังพี่รับฟังได้เสมอนะคะจริงๆปีนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโควิดจะทำให้ชีวิตในช่วงเทศกาลเป็นยังไงบ้างที่แน่ๆเราคงไม่ได้ฉลองกันใกล้ๆเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะไม่แน่เหมือนกันนะก้าวข้ามปีปีนี้อาจจะต้องก้าวข้ามปีด้วยความสงบมากกว่าความสนุกนะคะคือปกติแล้วเนี่ยพฤศจิกายนไปถึงธันวาคมจะเป็นเดือนที่เราวางแผนละจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ใครไปเที่ยวที่ไหนกันดีปีนี้โควิดทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยหลายๆคนนะคะเริ่มหาภาพเก่าๆมาโพสต์คิดถึงประเทศนั้นคิดถึงประเทศนี้ไม่เป็นไรวันนี้เลิกถามตัวเองว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงให้บอกตัวเองไปเลยว่าเราต้องอยู่ให้ได้ทุกจุดก็แล้วกันนะคะไม่แน่ปีนี้นะช่วงปลายปีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้ในการคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่กำลังจะผ่านไปแล้วก็หาวิธีตั้งสติรับมือกับทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าสุขก็หัวเราะเสียงดังๆหัวใจพังก็ร้องไห้ค่ะน้ำตาก็ของเราไม่ได้ไปขอใครซะหน่อยนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอะค่ะโรงเรียนและบริษัทในญี่ปุ่นเขาเริ่มกระตุ้นให้นักเรียนและก็พนักงานร้องไห้เพื่อปลดปล่อยความเครียดมีธุรกิจเขารับทำแบบนี้เลยนะคะเข้าไปบิ้วให้คนร้องไห้ทำให้พนักงานร้องไห้เขามีเป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศที่คุ้นเคยในการทำงานและก็ให้พนักงานกล้าแสดงความรู้สึกบางอย่างหรือร้องไห้ในที่สาธารณะซึ่งผู้บริหารเขามองว่าถ้าพนักงานกล้าร้องไห้ต่อหน้ากันและกันพวกเขาจะได้แสดงด้านเปราะบางที่จะมีโอกาสเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ทำงานเป็นทีมมากขึ้นเออจริงบางทีเราเลือกหัวเราะกับใครก็ได้แต่จะเลือกร้องไห้กับคนบางคนและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนั้นคือคนที่เราเลือกจะร้องไห้ด้วยแปลว่าเราต้องไว้วางใจกันนี่ใครว่าเสียน้ำตาไม่ช่วยอะไรคราวนี้คนที่มาเสียน้ำตากันบ่อยๆเขาจะทำความเข้าใจเลยว่าเราคือทีมเดียวกันคนร้องไห้ไม่ใช่คนอ่อนแอค่ะมันเป็นแค่วิธีการประคองชีวิตให้รอดอีกวิธีหนึ่งวันนี้คำถามที่น้องๆส่งเข้ามาใน How to รักกับพี่อ้อยมาจากความอ่อนแอของผู้ชายคนหนึ่งเช่นกันสวัสดีครับพี่อ้อยวันนี้ผมมาเล่าเรื่องที่เหมือนกับว่าโดนสวมเขาด้วยคนใกล้ตัว2คนพร้อมๆกันผมกับแฟนคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนครับพอเราเรียนจบก็ได้งานทำคนละที่แต่ก็ติดต่อกันตลอดผมไปที่ทำงานเขาเพื่อไปรับเขากลับบ้านบ่อยๆก็จะมีบางทีไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนในทีมที่ทำงานกับเขาจนผมกลายเป็นคนหนึ่งที่ที่ทำงานของเขารู้จักสนิทเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่ผมแอบจับสังเกตตอนที่เราไปกินข้าวด้วยกันผมเห็นแฟนผมกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งดูสนิทกันมากเป็นพิเศษเห็นไหมคะเริ่มเห็นสัญญาณใช่ไหมจนพอแยกกับทีมเขาแล้วระหว่างที่ผมกำลังพาแฟนไปส่งบ้านผมก็เลยแซวเขาเล่นๆในรถว่าเออคนนั้นกับเธออ่ะดูเข้ากันดีจังเลยนะเอ๊ะดูเป็นสเปคเธอเลยนะเนี่ยโยนหินถามทางค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าแฟนผมไม่พอใจที่ผมแซวเขาด่าว่าผมว่าพูดอะไรไม่เข้าท่าหึงไม่เข้าท่ากลายเป็นว่าเราทะเลาะกันหนักด้วยเรื่องเล็กๆหลังจากนั้นผมพยายามทำตัวทำทุกอย่างให้ปกติแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรามันแปลกๆไปเขาไม่ค่อยอยากให้ผมไปรับที่ทำงานไม่อยากให้ผมไปสังสรรค์พร้อมกันกับเพื่อนเขาด้วยเหตุผลว่าเกรงใจผมบ้างล่ะอยากมีเวลาส่วนตัวบ้างล่ะจนวันนี้ผมเล่น Facebook แล้วดันไปเห็นภาพของเขาที่แท็กกันมาเป็นภาพตอนที่เขาไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ทำงานแล้วนั่งตัวติดกันกับผู้ชายคนเดิมที่ผมเคยแซวผมรู้สึกว่าในภาพมันดูไม่ปกติแล้วผมหึงก็เลยโทรไปหาเขาครั้งนั้นเราทะเลาะกันหนักมากผมก็โมโหมากจนเธอบอกเลิกผมบอกว่าผมงี่เง่าเกินไปหึงไม่เข้าท่าฝังใจไม่จบไม่สิ้นเขาทนผมไม่ไหวแล้วผมเสียใจมากครับพี่อ้อยได้แต่โทษความขี้โมโหของตัวเองว่าทำอะไรลงไปผมพยายามโทรง้อเขาขอคืนดีกับเขาแต่เขาบล็อกทุกช่องทางของผมไปเลยจนผ่านไปเดือนหนึ่งผมเผอิญเล่น Facebook แล้วไปรู้ว่าตอนนี้แฟนผมกับผู้ชายที่ผมเคยสงสัยเขาคบกันจริงๆโอ้โหแฟนใหม่น่าคุ้นนะคะเหมือนในเพลงเป๊ะเลยอ่ะ
ผมช็อกรู้สึกเหมือนโดนสวมเขาที่ผ่านมาผมได้แต่โทษตัวเองที่งี่เง่าเกินไปจนทำให้เลิกกันแต่สุดท้ายกลายเป็นตามที่ผมคิดไว้เลยอะ2สัปดาห์ที่เขาคบกันเท่ากับว่าเขาเลิกกับผมแล้วไปคบกันต่อเลยตอนนี้ผมรู้สึกทั้งเสียใจเจ็บใจโกรธเขาและโทษตัวเองสับสนไปหมดจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ยังไงอยากให้พี่อ้อยดึงสติผมหน่อยผมอยาก move on ต่อแต่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆครับจริงๆแฟนใหม่น่าคุ้นเนี่ยเป็นเพลงที่พี่อ้อยชอบมากเลยนะคะจังหวะทำนองสนุกหมดเลยอะแต่ถ้ามันเกิดเรื่องราวแบบในเพลงกับใครก็ตามเรื่องมันไม่สนุกอะค่ะน้องคะเป็นใครๆก็เจ็บรักเขาเราไม่มีใครเขารักเราน้อยไปถึงมีคนอื่นแต่อย่าปล่อยให้ตัวเองขมขื่นนานนักนะคะวันที่ความเจ็บหายไปแล้วตั้งสติกันดีๆนะน้องจะยินดีกับตัวเองการเสียคนคนหนึ่งไปอาจจะน่าดีใจกว่าได้เข้ามาน้องยื้อแทบตายก็ได้ผู้หญิงหลายใจมาคนหนึ่งยังไงก็ไม่คุ้มสัญญาณอันตรายจากผู้หญิงหรือผู้ชายเรามีกันทุกคนนะคะและแปลกดีนะบางเรื่องนะบางทีแค่สงสัยอ่ะก็แปลว่าใช่แล้วเลิกกับเราไปคบกับคนอื่นเหมือนสามารถคบกันต่อได้เลยอ่ะหรือแปลว่าตอนมีเราเขาก็คบซ้อนแต่ถ้าคนไม่รักกันนะคะคือถ้าเขาคบซ้อนได้นะแปลว่าไม่มีใจให้กันเท่าไหร่แล้วล่ะและถ้าไม่รักกันไม่ไปจากกันวันนี้เดี๋ยววันหน้าก็ต้องไปอยู่ขวางความเจริญกันนานก็ยิ่งเสียเวลาค่ะเราแค่เสียคนทรยศไป1คนแต่เธอคนนั้นเนี่ยเสียคนที่ซื่อสัตย์อย่างเราไป1คนเลยนะใครสูญเสียมากกว่ากันน้องลองคิดดูและตอนนี้ที่น้องเสียใจคือเรื่องธรรมดาค่ะเสียน้ำตาเสียไปไม่เคยมีใครร้องไห้ตายคาที่แต่น้องต้องตั้งเวลาให้ดีอย่าไปไว้อาลัยให้เขานานนักเสียเวลาชีวิตและอย่าหมั่นคิดอะไรให้บั่นทอนหัวใจตัวเองมากเกินไปน้องมัวแต่คิดวนๆซ้ำๆว่าเขาทำร้ายเราทำไมเขาสวมเขาเราได้คิดไปแล้วได้อะไรขึ้นมาล่ะคะวันที่มัวแต่โทษตัวเองว่าเฮ้ยเรางี่เง่าเราขี้โมโหเลยทำให้เขาต้องไปวันนี้เข้าใจแล้วนะว่าจริงๆเขาอาจจะอยากไปตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีข้ออ้างอะไรตอนนี้พอได้ทีปั๊บนี่ไงไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรมากมายก็โทษเราเลยว่าเรางี่เง่าทั้งที่เขาอาจจะนอกใจเราไปตั้งนานแล้วก็ได้และจริงๆนะคะคนใดที่ได้มาจากการแย่งชิงวันหนึ่งเขาอาจจะถูกทิ้งไม่ต่างกันพี่อ้อยไม่ได้ชวนให้น้องไปแช่งเขานะคะแค่เห็นมาเยอะคนบางคนทำตัวเป็นของแย่งง่ายพอเขาแย่งไปได้เดี๋ยวก็โดนแย่งต่อถ้าเขาไม่รักกันมากพอปัญหาที่น้องถามมาแทบไม่ต้องไปแก้อะไรค่ะแค่ยอมรับให้ได้ว่าคนหมดใจวันหนึ่งวันใดก็ต้องไปอยู่ดีไม่ว่าจะไปกับใครทั้งนั้นเสียใจได้แต่อย่าไปเสียเวลาแก้แค้นอะไรอย่าไปให้คุณค่าราคากับคนคนนั้นมากเกินไปค่ะไม่มีใครหน้าไหนสูงค่ามากพอจะทำร้ายหัวใจของน้องได้และยังไม่ต้อง move on ไปไหนมันยากไปอ่ะแผลมันยังสดอยู่เลยค่ะน้องยังไงก็ต้องใช้เวลาอย่าพยายามเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอแผลจะยิ่งบานปลายใหญ่ไปกว่าเดิมรับมือไปตามอาการก่อนเสียใจก็ร้องไห้สู้ไหวก็เดินหน้าต่อและเลิกเฝ้าหน้าจอเพื่อตามติดชีวิตเขาค่ะคือบางเรื่องนะไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ในเมื่อต่างแยกย้ายไปมีความสุขกันไกลๆแล้วไงจะไปตามมองจอไปรอดูชีวิตเขาทำไมและอย่าโทษมือที่3ซะทีเดียวถ้า2มือเราจับกันไม่แน่นพอไม่มีใครแทรกกลางได้ค่ะถ้า2เรายังต่างรักกันและถ้าไม่มีใจให้กันขนาดนั้นน้องเชื่อมาต่อให้ยืนข้างๆกันนะก็ไม่อบอุ่นแล้วแฟนใหม่หน้าคุ้นๆคนที่กลืนน้ำลายตัวเองคือเขาคนที่ควรอายคือเขาไม่ใช่น้องยิ่งเจอเขาเรายิ่งต้องทำให้เขาเห็นว่าชีวิตตั้งแต่ไม่มีเธอฉันแสนจะสุขสบายอย่าไปฟูมฟายจนเขาเข้าใจผิดคิดว่าเขาสูงค่ามากเข้าใจว่ายากต่อการทำใจนะคะแต่ใช่ว่าน้องจะทำไม่ได้นี่นาเวลาช่วยได้ทุกแผลแค่รอให้ไหวบางทีนะคะไม่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรพาตัวเองให้รอดทีละวันเดี๋ยวก็รอดทุกวันไม่แน่นะรู้สึกตัวอีกทีเรื่องที่มีปัญหามันก็ยังอยู่แหละก็เขาทิ้งไปก็ยังเขาก็ยังทิ้งไปอยู่ดีแหละแต่กลับไม่เจ็บปวดเท่าไหร่แล้วปล่อยคนทรยศไปรักกันค่ะเขาน่าจะศีลเสมอกันช่วงเวลาที่คบกันมาถือว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วรู้จักกันนานไม่ใช่ว่าเรารู้จักกันดีนะคะก่อนหน้านี้น้องอาจจะคิดว่าเป็นพรหมลิขิตจริงๆแค่ผีผลักค่ะน้องถือซะว่ารักคนผิดไม่ต้องโทษใครเราเดินหน้าด้วยกันต่อไปไม่ได้ก็ให้ถือว่าหมดกรรมเป็นกำลังใจให้น้องนะคะสิ่งที่พี่พูดไปอาจไม่ได้ทำให้น้องหายเจ็บได้ในวันเดียวแค่อยากเล่าให้ฟังว่าน้องไม่ใช่คนเดียวบนโลกที่ทุกโศกกับคนนอกใจความรักของเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
ความเศร้าของน้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวพอใช้เวลานานๆไปความเศร้าก็ดับไปได้เช่นเดียวกันคำถามของน้องพี่อ้อยไม่มีคำตอบมีแต่คำปลอบให้เฉยๆแต่เชื่อเถอะวันหนึ่งน้องจะไหวและน้องอาจจะขอบคุณก็ได้ที่น้องตัดสินใจเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีเธอคนนั้นเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะไม่ใช่น้องคนเดียวที่เจอภาวะการนอกใจและเสียใจแบบนี้หลายๆคนค่ะเคยผ่านการเสียใจเสียใจเสียใจจนกระทั่งวันหนึ่งสามารถมีความรักที่มีความสุขได้ไม่ใช่ว่าความเสียใจเหล่านั้นเราจะมามองว่าทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้ถูกกระหน่ำซ้ำเติมชีวิตแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆมองใหม่ผ่านเรื่องหนักๆมากี่ครั้งเราก็รอดกอดตัวเองแน่นๆจะได้เป็นแรงเสริมให้เราต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในเวลาต่อๆไปเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆใน How to รักอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับ DJ พี่อ้อย How to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันค่ะHow to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร